ปลาเหลืออะไรอยู่ที่อาจจะเป็นท่อนไม้ในทะเลโอ้อะไรเนี่ยนี่โอ้โหผิดคิวอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมซื้อมาเป็นนิมิตมากดีๆมาแล้วหนึ่งตัวแรงเกยเอามาแรงโอ้มาแรงขึ้นหนึ่งตัวมาอีกตัวแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสังเกตฟิชชิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กับมังสอปากหล่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศทะเลเลยนะครับก็วันนี้ก็มาสนุกกันนะครับอาจารย์เพียรแล้วก็พลพรรคของอาจารย์เพียรมานะครับวันนี้ก็ดูกันนะครับว่าจะรอดแทบหรือเปล่าหรือมีผลงานอะไรบ้างนะครับตามผมครับใครแตกเลยใช่ไหมโอ้ยังเจ้าว่าเนาะโอ้ไปตัวครับนี่มาต้อนกลับมาเฮ้ยบาสิกเดียวบาสิกเดียวมันตัดขึ้นหลังอะไรครับเป็นตัวรถแฮลล์ครับกูรถแฮลล์ตัวนี้หรือว่าก็เล็กก็ฮะตัวนี้หรือว่าหรือว่าแหล่งดีหน่อยจังนะเออเนี่ยเออโดนเลยไกลจบแล้วเดี๋ยวกันเม็ดกันนะกันเม็ดนะครับโอเคดูดิไม่ไหวเดือนเลยนะครับไม่ยอมมันไม่ยอมเอ้รอดแทบเลี้ยวโอ้โหจะปล่อยเดินปล่อยเดินโพ้อันนี้เออมันวิ่งดีเนาะวิ่งดียายวิ่งดีวิ่งดีโอ้ได้แล้วครับหนึ่งตัวไอ้มดรอดแทบเฮ้คลายความกดดันลงไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมนวลจันทะเลนะครับเจ้านี่คือนวลจันทะเลนะครับท่านผู้ชมอ๋อดีใจสุดก็ลุกโอ้เสียงวางกับร้านเล็กๆเลยหมดเองนั่นอะไรมันนุกเลยนะทีนี้นะ
ทางนู้นทางนี้คว้างครับทางนู้นก็ได้นะฮะนู่นๆกูเขียนได้อีกแล้วครับจานผมจานผมกูเขียนเนี่ยนู่นการเขียนได้อีกตัวแล้วนะครับปลาเลยดูสิอะไรนะปุ๊บตามะครับได้ตามะมานะฮะตามะอันน่ารักนู่นได้ไหมจานผมครับนู่นตาหย่อนแดงนะคิดเองขอโทษด้วยนะครับตัวเย็ดน่าจะตัวเล็กนะครับโอ้เออมันเหลือกูใส่ยี่หนึ่งเออเก็บก่อนเก็บก่อนตายเลยยำนักของเราเลยเจ๊โอ้โหยำนักอยู่ด้วยปลาอะไรเนี่ยส้มมั้งไม่ใช่อะไรม่วงเหรอม่วงกระมุงโอ้ทำไมหลักดีจังเลยม่วงม่วงตัวเล็กครับกิ้วได้เลยกระมงน้อยครับอู้เชื่อกระมงจีหิ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 ครับเออกระมงจีหิหิตัด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 กินไปทางข้ามเลยลูกตัดตัดเหล่านั้นเนี่ยแต่ปลายพันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ยอมเอ๊ะเดี๋ยว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 เรียกเออแล้วมุ่งเท้ามุ่งเท้าว่ะเขาจะมุ่งเท้ากันเลยเหรอจะมุ่งเรียกคนหรือไม่วะเอาเรียกคนเร็วมันจะเล่นเยอะอยู่เอามองเล่นเยอะก่อนนะครับต้อนรับต้อนรับลุงไหมต้อนรับต้อนรับมาเยอะๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังแหววเดี๋ยวว่าต้อนรับลุงไหมนะวะครับนี่ฮะฝีมือของไต่ทองนะครับพาเรามาเจอสถานที่เลี้ยงกวางส่วนตัวมาลุกมาไม่ยอมโอ้ปลาดื้อเปล่ามุ่ง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 กระมงนะฮะกระมงแล้วกระมงจิ๋วให้มาเล่นในสุดก่อนให้เหนื่อยลูกจิ้มเตี๋ยเลยจิ้มเตี๋ยเลยให้มาเล่นจิ้มเตี๋ยไปเอาแล้วนักกิ๊กเนาะโอเคนิ่งแล้วไอ้มันโยมนี่พอปนี้ได้บอกเรือมันกี่ปากก็ได้เรือด้วยเนี่ยเข้าลงแรงดีเหมือนกันนะปลาอีกปลาอีกปลานั้นก็อีกปลานั้นมาได้มาได้มาได้ยอมแล้วน้องแช่น้องไม่แช่แล้วป้านเออใหญ่ขึ้นหน่อยนึงครับนั่นยับยับมันยับ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 ลุกหน่อยนึงแล้วก็ยักกลับตรงนี้นิดนึงคือถ้าเล่นเยอะนี่กระมุงแน่นอนเออมานานแล้วมั้ง
ตัวที่มีตาว่านั่นก็คือผมลุยครับมาอีกตัวนะครับม่วงนี่อะไรม่วงเดี๋ยวแล้วกระมง1ตัวนะครับนุ่นๆจุ๊บๆครับอยู่อ๋อโอ้แช่แล้วมามาให้กินเต็มเลยกระมงนี้เออได้ขึ้นได้ด้วยกินเต็มอ่ะกินเต็มข้อเล่นมาดิเล่นของผมกินดับไม่ได้แล้วครับเล่นกับผมกินเปล่าปากไปเออว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วม่วงเลยมาเบรกเบรกแล้วครับเนี่ยนี่แง่ๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่เลยว่าพอเข้าเกๆแล้วมันหลุเหลืองละเออพอเข้าเกๆดุ้งนั้นมันเข้าเกๆหลุเหลืองละใจเรื่องมันก้าวแต่ตรงเรื่องมั้งงงเดี๋ยวกินนิดนึงตัวม่วงเหรอกดประมาณม่วงม่วงก้าวไม่จะมันตัวรับน้องไหมม่วงเอาดิ้งไม้ไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องนะโอเคไม่ต้องว่ามันตัวหลับนงมึงมุ้งเนี่ยแก่ดึงหรือกลัวเลยมุ้งแก่ดึงเหรอแต่เรายกระยายกตามไปสั้นๆออกเต็มปากไม่เพื่อเต็มข้อเต็มข้อเต็มข้อของมันเต็มกินจับด้วยของมันเต็มข้อหมดเลยของมันกินจับเว้ยได้มีตึงเลยครับไม่เว้ยเออเนี่ยเสียเวลาแก่นี่เลยเก้ากระโปรงเว้ยของมันนั่นเออยังครับยังได้มาอีกตึงเตือเกี่ยวไปตึงกระโปรงเลยตัวนะครับเกี่ยวเยอะเหลือเกินลงไปไอ้สอได้อีกแล้วนะครับ1ตัวกระมงนะฮะนู่นแป๊บๆๆอยู่นะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับอีกตัวครับจมเลยเด้อๆจมเลยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้กระมงแน่เลยเข้าลูกตัวตัวเลยโอ้เรียกว่าปลาเลยตูดมิ้นตูดมิ้นเขาเรียกว่าตูดมิ้นนะครับตูดมิ้นโอ้เป็นหมายของผมเลยเออกินไม่อ้วนตื่นของเขากินแบบกินแบบผู้ดีเออกินออกไปพักพี่เขากินแบบผู้ดีเจ้าของเรานั่นไม่ใช่ผู้ดีกินแบบกินแบบจริงจังโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้หนึ่งตัวหนึ่งของเกียนเก่านะครับเก่ามาอีกตัวนะครับมาอีกตัวนะครับมาแล้วครับก่อนน้อย1ตัวครับดึงตัวนี้กลืนเอาอ่ะกลืนเต็มครับอร่อยนี่บอกอร่อยอร่อยนี่บอกอร่อยกลืนเต็มข้อโอเคมาแล้วครับกล้องเรียนทุ่งคนอย่างนั้นโค้งนะครับรู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรครับรู้อะไรอยู่ใต้สายครับตัวหยังกะหลายเลยตัวอะไรครับตัวอะไรมาเดียวตัวอะไรวะเราไปลุ้นระทึกกันใกล้ๆนะครับอึบดูครับตัวอะไรนะครับมงกระมงไหมเนี่ยกดอย่างนี้เดลเล่มาเดลเล่ตัวเล่นกดดีเหมือนเก่าเกลเล่มงอีกเท่าไหร่กระมงมาแล้วครับกะมุงกะมุงเฟ่มาอีกหนึ่งนะครับกะมุงใส่จานครับนี่ว้ารูปดิบอันนี้กินเต็มครับอร่อยจังเลยนี่น้องจะเป็นไงนี่มันหลักของตึ้นแล้วจบเช็ดไปก่อนช่วยไปเลยขวานนี้นะคนหินแล้วครับไม่คนนี้นะปลาเลย
เขาตายนู่นเลยเดี๋ยวกินก่อนจุ่มไปทำลูกน้ำเลยได้หมดแล้วครับหมดแล้วจุ่มกันแล้วนะมาเดี๋ยวว่าอะไรโอ้กับโอ้ชมชมแมวมุงกระมงครับกระมงจิ๋วเรื่องวิ่งได้เลยวิ่งอยู่วะตรงนี้แล้วหลังก่อนอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องได้ได้จับไปตำๆเลยมันใกล้ๆมันลูกมันใกล้ๆมันนี่มันจับเสร็จได้นะครับของอาจารย์เคียนแม่งแล้วนะครับโอ้แดงแดงมันแดงเรียกว่าปลามันใช่ไหมครับเอ้าได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวบิ๊กเก่าครับโอ้โหนุ่นนุ่นนุ่นรุ่นเป็ดเก่าห้าเก่าเจ็ดก็มาเจ็ดเก่าครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมรุดรุดรุดเลยเหรอปลารุดหัวกอปอดวะเราเดินได้ใจเจ้าเงินเรื่องเรื่องเรื่องต้อยลงมาตรงนี้นะหรือกอปอดเนี่ยจริงอะไรนะหนอกก้อนหนอกกุ้งหนอกอะไรนะไม่ใช่หนอกกุ้งเออเหลือหนอกกันนะตัวเต้าจังตัวนี้นะเต้าจะต้องปล่อยเลยเต้าวะปล่อยนะครับเราเอาที่มีไซส์นะครับไม่มีไซส์เราก็ปล่อยถ้าเขาไม่เจ็บใช่แล้วจะตัวน้อยเราก็ปล่อยนะครับนี่ตัวเล็กปล่อยนะครับผมไปเจอกันไหมนะไม่กูกับตัวเต่านี่เลยนี่วะจ่ายกินขี้ใส่มือผมด้วยนุ่มกลัวมากเลยครับปล่อยครับโอ้โหโฉมหรืออะไรครับหรือกระมงอะไรโชว์เลยครับโชว์เลยครับหันมาทางนี้นะครับมุ่งเกมบางมุ่งเกมบางถ้าเก่าเก็บถ้ามาเจ็บเก่าปล่อยครับปล่อยตัวนี้เล็กปล่อยเพื่อตกแบบอนุรักษ์เจอกันใหม่รอบหน้าตัวต้องใหญ่กว่านี้นะหนูนะโอ้ยใหม่ตัวครับเก่าลังพึ่งใช่ไหมลังพึ่งเออนี่ก็เรียกว่าเก่าลังพึ่งมันคล้ายๆกับเก่าตุ๊กแกหรือประมาณเดียวกันนะนี่ฮะมึงกินร้อยกินเก่าร้องหมดกินอร่อยมากเลยนะครับน้องเก่านะครับตัวนี้เป็นเมนูนะครับเราไม่ปล่อยที่ไม่ปล่อยครับตัวนี้ไม่ปล่อยครับตัวนี้เป็นเมนูครับตัวนี้ผมรีบพูดได้หัวกับขึ้นเรือตัวนี้เราไม่ใหญ่พูดอะไรเลยนะใช้มุ้งเลยเกาเหรอเกาเหรอเกาเหรอเนี่ยนะพวกออกขึ้นก่อนมาดูดิเกาเปล่าม้งหรือเกาเด็ดสีขาวครับสีขาวจักเดี๋ยวคาดแล้วไหมครับไม่ใช่ไปอะไรครับใบปอนี่ครับปลาเขาเรียกปลาอะไรพี่ปลาใบปอเขาเรียกว่าใบปอนะครับรูปร่างคล้ายใบปออย่างนั้นแหละสงสัยถึงเขาจะเรียกใบปอปลาใบปอเขาเรียกว่าปลาใบปอนะครับปนีนะครับท่านผู้ชมปลาใบปอนี่ดูครับดูผลงานนะครับดูผลงานดูนี่มองเกมบางเนี่ยครับวันละ 1,700 นะครับเต็มถังนี่ก็เกิน 1,700 แล้วนะครับผมนี่ดูนะครับนี่คือความหลากหลายนะครับมีทั้งเก๋าใบปอกระมงแก้มบางมันแดงโอ้เป็นปลาโลมิดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะได้กินหลากหลายมาเนี่ยใช่ได้กินหลากหลายครับปลาเปล่าลุ้นนะครับปลาเหลืออะไรอยู่ที่อาจจะเป็นท่อนไม้ในทะเลโอ้อะไรอันนี้ปลาดาวโอ้โหผิดคิวอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมโอ้กูได้ปลาดาวได้ยังไงเนี่ยได้ยันดาวเลยโอ้ได้ปลาดาวเลยครับนี่นึกถึงตอนอนุบาลเลยทำการบ้านดีๆแล้วคุณครูให้ดาวครับเนื่องจากว่าปลาดาวไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับท่านผู้ชมติดมาได้ยังไงดูดิติดจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าดาวใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าดาวเขาไม่ใช่ปลา
มันคือน้องดาวปล่อยครับปล่อยน้องดาวครับฮึบพี่บ่าวใหม่แล้วนะครับนี่ปลาอะไรเรามาเราทึกกันขาวอีกแล้วนะครับขาวเราหยิบสวิงก่อนครับเพื่อชัวร์โอ้ออกสบายครับก็เลยนะมันแดงครับมันแดงมากแล้วครับหนึ่งตัวโว้ได้เลยก่อนเลยน้องมันแดงนะครับตัวแกงส้มใช่ไหมครับตอนนี้คืนเลยครับคืนโอ้คืนเลยฮะได้นกเขาอีกหนึ่งตัวนะครับนกเขาแกงอะไรบ้างครับพี่ปลานี่ก็วัดร้อยอย่างนี้อนุรักษ์นี่ดูไว้นะครับน้องๆก็ตกเชิงอนุรักษ์ปลานี่ก็ตกเชิงอนุรักษ์เห็นไหมครับครับเพราะมันก็ตูแค่นั้นแหละครับมันไม่ใหญ่ไปกว่านั้นแล้วเห็นไหมครับนี่ครับปล่อยครับผมตูมไม่เบยไม่เบยนะฮะนู่นทางนู้นครับได้อีกแล้วครับเว้ยทางพี่ไต่ซอนะครับนู่นเก๋าอีกแล้วครับนี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายของทริปตกปลาในวันนี้แล้วนะครับเรากำลังเดินทางไปที่หมายสุดท้ายนะครับเพื่อจะไปตกปลาเล็กบ้านเราเรียกว่าปลามอลอสหรือว่าปลาทรายแล้วก็ปลาลาม่านะครับหรือว่าปลาจวดในภาษาของภาคกลางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ปลาเพื่อจะไปทำเค็มสักกี่ตัวนะครับผมติดตามเลยครับขั้นตอนการตกปลาชนิดนี้ก็ไม่ยากนะครับเหวี่ยงเล็กๆเหยื่อเล็กๆแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับฟึบเปิดหน้าเราแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับผมฟึบลงไปเรื่อยๆเลยสักน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็คอยนะครับมาจะได้แล้วนะครับมาจะได้แล้วนะครับถูกไปคันกับสันวูบๆอย่างนี้นะได้จะได้ตัวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นมอลอสหรือจะเป็นลาม่านะครับเท่เดมมันคือมอลอสอ๋อลาม่าอีกแล้วครับนี่คือลาม่านะครับตัวนี้มันคือลาม่านะครับอันนี้คือปลาลาม่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะมาแล้ว1ตัวแรกเหมาะสำหรับการไปทำเค็มนะครับเป็นปลาเค็มชั้นหนึ่งเลยและเป็นเกมที่รีแลกหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราก็มานั่งชิวๆตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคครับไอ้นี่คือหม้อลอดนะครับไอ้ตะกี้ตัวสีดำนั้นมันคือลาม่าหรือปลาจวดหม้อลอดนี่ภาษากลางคือปลาทรายปลาทรายหม้อลอดนี่คือปลาทรายนะครับอย่างเงี้ยครับเราเอาทำอะไรได้บ้างครับทอดขี้มิ้นทอดขี้มิ้นอย่างเดียวทอดขี้มิ้นอร่อยครับกรอบทอดได้กรอบนะครับเนี่ยครับนี่คือหม้อลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมตรังเกฟิชชิ่งของเราอย่างดีเสมอมาทริปหน้าเราจะพาท่านไปไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนเคยครับท่านผู้ชมยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนหลักๆ ก็น่าจะอยู่ในบริเวณจังหวัดตรังหรือในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละครับผมไม่ไปไหนไกลขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ